สวัสดีค่ะเช้านี้พัวลารู้สึกดีใจจังเลยนะคะที่ลูกๆน้องๆเจน 2-3 นะคะได้เชิญมาให้เป็นผู้แนะนำโรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลกนะคะแนะนำอาคารสถานที่นะซึ่งคณะผู้ก่อตั้งได้แฝงไว้ซึ่งปรัชญาต่างๆในการพัฒนาเด็กมิใช่เพียงโรงเรียนเหมือนโรงเรียนมิใช่เพียงสถานที่เหมือนสถานที่แต่ทุกสิ่งแฝงไว้ด้วยจินตนาการด้วยกลยุทธ์ในการที่เราจะมองเห็นภาพของลูกศิษย์ในอนาคตนี่คือประตู1ซึ่งปัจจุบันนี้เราต้องขออนุญาตปิดทำการไว้ชั่วคราวอันเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะถ้าท่านมาถึงตรงนี้กูก็บอกตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะนี่คือประตู1ท่านขับเลยเข้ามาเลยนะคะนะท่านก็จะผ่านประตู2ซึ่งก็ต้องเลยไปอีกค่ะประตู2ก็ถูกปิดเช่นเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประจำของเราแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยข้างในนะคะโรงเรียนเราอยู่กลางทุ่งนานะคะเป็นโรงเรียนเล็กๆที่ท่านผู้รู้ปราชญ์ของประเทศไทยท่านหนึ่งมีโอกาสมาแวะเยี่ยมเราเมื่อ20ปีที่แล้วท่านตกใจว่าเออการจัดการศึกษาดีๆโรงเรียนดีๆมาอยู่กลางทุ่งนาเช่นนี้เองหรือค่ะเราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับทุ่งนานะคะค่ะและนี่คือเข้าสู่เขตพื้นที่ของประตู3ซึ่งจะมีรปภ.คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้วันนี้เราจะมาขออนุญาตแนะนำเริ่มต้นด้วยระดับอนุบาลนะคะอนุบาลหรือปฐมวัยนะคะหากว่ารากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตก็คือการศึกษาโซนนี้ก็จะเป็นโซนของเนอร์เซอรี่ซึ่งมีเพียง3ห้องนะห้องหนึ่งก็รับ10ถึง15คนไม่เกินนี้ค่ะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้เน้นเรื่องของการเรียนการสอนนะคะแต่เน้นพวกเซนเซอรี่ทั้งหลายสำหรับเด็กวัยนี้ที่ต้องเรียนรู้มันเป็นคอนเซ็ปต์นะคะของการเตรียมความพร้อมของการดูแลเรื่องอาหารการกินการอยู่แล้วก็สังคมเล็กๆของเขานะคะงั้นเราจึงต้องแยกโซนออกมาจากพี่ใหญ่เพื่อป้องกันการแรงกระแทกหรือนู่นนี่นั่นค่ะและที่สำคัญอีกอันหนึ่งหลายคนมากที่ท่านชื่นชอบก็คือสวนเกษตรหรือว่าแปลงทดลองแปลงสาธิตนะในการทำนาของเด็กๆนะคะก็จะมีทั้งนาดำนาหวานนาโยนตามภาษาสนุกสนานกับคุณครูในแต่ละระดับแล้วกันนะคะแล้วก็จะมีแปลงผักเล็กๆให้เด็กเดินได้สะดวกนะคะขณะเดียวกันก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือให้ครบก่อนจะลงนาต้องแต่งตัวแบบไหนแต่งยังไงนะคะมีหมวกมีเสื้อมีรองเท้ามีอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็พูดง่ายๆว่าเป็นบทบาทสมมุติที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงรอบๆบริเวณของอาคารอนุบาลนี้นะคะก็เป็นความฝันของรุ่น3คือรุ่นลูกๆพัวลานะคะที่ฝันอยากจะมีอาคารอนุบาลที่ถึงพร้อมทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะเราก็กันที่ไว้โชคดีเราอยู่นอกเมืองค่ะก็ประมาณ5ไร่นะคะรอบแล้วเราก็มาดูของระดับชั้นพี่ๆอนุบาล1อนุบาล2และอนุบาล3นะคะค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องเรียนของพี่อนุบาล1 2 3นะคะในทุกๆห้องเรียนเนี่ยนะคะช่องชั้นพวกนี้นะคือการเรียนรู้ของเด็กทั้งสิ้นแต่มันคือการเรียนรู้ผ่านการเล่นผ่านการเป็นบทบาทสมมุติเช
ช่นช่องนี้เก็บเสื้อผ้าเอาถอดเสื้อผ้าต้องถอดอย่างไรนะคะก็เป็นการฝึกการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นค่ะแล้วห้องที่เป็นไฮไลท์ของอาคารไวส์คิดแห่งนี้นะคะก็น่าจะหนีไม่พ้นห้องชายเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์เรามาชมกันค่ะเชิญค่ะมาฝึกฝนให้รักการอ่านนะคะเป็นมุมของการสร้างเขาเรียกว่าจินตนาการนะคะจินตนาการก็ดี creativity ก็ดีนะคะเด็กก็อาจจะนอนอ่านนะคะนั่งอ่านหรือนอนกลิ้งนะคะเลือกหนังสือไปอ่านเป็นมุมของ telling story นะคะที่หลากหลายเด็กๆนะคะอยู่บ้านอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเนาะเรื่องของน้ำร้อนก็กลัวเตาก็กลัวแต่มาที่นี่เด็กๆจะได้เรียนรู้ทุกอย่างนะคะเริ่มตั้งแต่พอเข้าห้องมาปั๊บนะคะเด็กก็จะฝึกเป็นบทบาทสมมุตินะคะเป็นเชฟน้อยนะคะเชฟน้อยคุกน้อยนะคะแต่งตัวดูห้องรับประทานอาหารกลางวันนะคะค่ะเวลาทานอาหารกลางวันเราก็จะเหลื่อมกันด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเหลื่อมกันไปและที่สำคัญที่ท่านกรอกเยอะแยะมาเนี่ยเราก็เอามาanalyzeแล้วก็แยกว่าเด็กชั้นไหนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการแพ้อาหารแพ้อะไรเราก็จะให้ใส่เขาเรียกว่าเอี้ยมที่ต่างสีเรียกว่าไม่ว่าครูหรือแม่บ้านจะไม่สามารถให้อาหารเด็กเองสเปะสปะได้ถ้าเห็นเด็กใส่เอี้ยมสีที่เป็นแบบนี้นะคะค่ะนี่ก็เป็นโซน outdoor นะคะเช้าๆเนี่ยโอเด็กก็มีความสุขมากเช้าๆเย็นๆนะคะเป็น outdoor จริงๆนะคะก็ได้รับแสงแดดนะคะได้วิ่งเล่นได้อะไรนะคะทั้งการปีนป่ายนะคะการเล่นต่างๆนะคะศูนย์น้ำศูนย์ทรายศูนย์ต่างๆจะอยู่ในแต่ละปราสาทเหล่านี้นะคะแล้วเราก็มาสู่อาคารอำนวยการและอาคารเรียนของระดับประถมและมัธยมนะคะค่ะแต่ต้องขอเรียนว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี้ยโซนล็อบบี้นี้เราปิดแต่ว่าเราก็จะผ่านทางด้านนี้แหละค่ะค่ะมาดูกันค่ะเชิญค่ะต่อไปก็ถือว่าเป็น part of leadership นะคะเป็นห้องที่เราคิดว่าสถาบันการศึกษาต้องมีห้องประชุมที่เด็กและครูได้ใช้ร่วมกันทุกวันนะคะทุกวันนะคะทุกเช้าตั้งแต่9มิถุนายน2540จากไม่มีเก้าอี้เลยสักตัวเดียวจนมีเก้าอี้เต็มนะคะจุได้ประมาณ300กว่าคน
จึงเป็นห้องประชุมที่เราใช้คำว่าฝึกความเป็นผู้นำฝึก leadership ค้นหาศักยภาพของเด็กนะเดิมเด็กจะเข้าห้องประชุมตั้งแต่ป.1ไปจนถึงม.3แล้วก็คุณครูก็เรียนรู้ร่วมกันมีการนำเสนอบนเวทีแห่งนี้นะคะเรียกว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำเสนอนะคะฝึกฝนเริ่มต้นด้วยเสียงดนตรีนะเราเรียกกิจกรรมภาคเช้านี้ว่ากิจกรรมหอยโข่งเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่มีขึ้นและมีมาตั้งแต่9มิถุนา2540นะคะก็เราก็จะถกจะอะไรกันตรงนี้ทั้งหมดรวมทั้งเป็นเวทีแห่งความบันเทิงพอไปปลายปีเนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมที่เราพอจะค้นหาศักยภาพของเด็กเจอแล้วก็เอาทาแลนต์ของเด็กแต่ละด้านมาบูรณาการผสมผสานเป็นเดอะมิวสิคอลนะคะเด็กก็จะมีโอกาสได้ฝึกดนตรีฝึกทุกอย่างสมกับที่ว่าจบทีละธดาแล้วจบม.3ทีละธดาแล้วมีชัยไปกว่าครึ่งวท.ให้เป็นศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของระดับประถมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีห้องที่ถึงพร้อมมีอุปกรณ์มีสื่อที่ทั้งสสท.จะซัพพอร์ตเราเป็นทุกปีนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะจัดไม่ใช่เฉพาะเด็กเรานะคะจัดอบรมให้กับนักเรียนที่ขึ้นกับสสท.ที่ผ่านเกณฑ์ความสามารถด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยให้กับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นโซนเป็นภาคๆปัจจุบันก็ออนไลน์นะคะเด็กที่มาเข้าค่ายกับเราก็มีตั้งแต่ใต้สุดถึงเหนือสุดนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ครูของเราก็ได้พบเจอเด็กเก่งๆนะคะขณะเดียวกันเราก็มีห้องวิทยาศาสตร์นะคะที่มีเครื่องมือที่ถึงพร้อมนะคะแล้วก็ห้องเรียนทุกห้องเรียนของเราเนี่ยจะเป็นห้องเรียนที่เรียกว่ามีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อมจริงๆนะคะมีจออินเตอร์แอคทีฟทุกห้องเรียนนะคะเพราะในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยหากเด็กมีความจำเป็นไม่สามารถออนไซต์ได้เขาออนไลน์อยู่บ้านเขาก็จะมองเห็น เหมือนกับที่อยู่โรงเรียนสถานที่ต่างๆที่ท่านให้เห็นตอนนี้นี่คือของจริงนี่คือสิ่งที่เห็นนะคะเพราะเราทำในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่ทำและทำในสิ่งที่พูดนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พบกับท่านเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ